สวัสดีครับหลังจากที่ผมเรียนจบปริญญาเอกในปี2004และกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬากลับมาไม่นานครับมีคนมาขอยืมเงินผมให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนผมก็ปฏิเสธกลับไปทันทีครับว่าผมไม่ให้เพราะนั่นมันคือร้อยละ120ต่อปีซึ่งผมคิดว่ามันสูงมากและผมคิดว่ามันเป็นการทำบาปหลังจากนั้น2วันคนนั้นฝากกลับมาบอกครับว่ามันไม่ได้เป็นบาปมันเป็นการช่วยเขาเขาต้องการเงินเขามีความจำเป็นแต่ว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงินได้แถวบ้านเขาให้กู้กันร้อยละ20และเขารู้ว่าถ้าเขาเข้าไปอยู่ในวงเวียนนั้นเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้เวลาผ่านไปครับปี2008ผมได้มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีธุรกิจ Wealth Management ทุกครั้งที่ผมไปพบลูกค้าปีนั้นถ้าท่านจำกันได้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยลดลงต่ำลูกค้าก็มักจะถามครับว่าให้เอาเงินไปทำอะไรดีแล้ววันนั้นเองครับผมก็เพิ่งรู้ว่าปัญหาของคนมีตังก็คือไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรล่าสุดครับท่านคงเห็นจากประวัติผมได้เข้ามาร่วมทำงานในภาคการเงินการธนาคารทุกวันนี้ผมก็ถูกตั้งคำถามครับว่าจะให้กู้กับใครดีคนที่ให้กู้ได้แล้วก็ให้ไปหมดแล้วคนที่ไม่ให้กู้ก็เสี่ยงเกินไปหรือไม่รู้ว่าจะวัดความเสี่ยงยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง3ประการนั้นมันติดอยู่ในใจผมครับผมสงสัยครับว่าทำไม3คนนี้ไม่เจอกันท่านสงสัยเหมือนกับที่ผมสงสัยหรือไม่ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบการเงินของประเทศไทยสิ่งดังกล่าวผมตั้งคำถามครับว่าเราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรผมคิดว่าวันนี้ปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเรามีตัวช่วยที่จะทำให้สิ่งดังกล่าวคลี่คลายลงได้และนั่นก็คือสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้คือเรื่องการเข้าถึงการเงินในระบบหากเราแยกคนไทยออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือผู้ที่ไม่ต้องการรับบริการทางการเงินในระบบกลุ่มที่2ผู้ที่รับบริการทั่วถึง4ประการด้วยกันเบสิกนะครับฝากเงินกู้เงินโอนเงินชำระเงินกลุ่มที่3คนที่ได้รับบริการแต่ไม่ทั่วถึงคือน้อยกว่า4ประการและสุดท้ายคนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินจากข้อมูลปี2559ข้อมูลสำรวจนี้ทำโดยสำนักงานสถิติและธนาคารแห่งประเทศไทยครับพบว่าคนที่ไม่ได้รับบริการมีอยู่ประมาณ 7% ในขณะที่คนที่เข้าถึงแต่ไม่ได้รับบริการทั่วถึงมีอยู่ประมาณ 33% ดังนั้นรวมกันแล้วคน2กลุ่มทางขวานี้กินสัดส่วนประมาณ 40% ของคนทั้งหมดหากเราจะมาดูสินประเภทของบริการทางการเงินที่เขาเข้าไม่ถึงเราก็พบว่าที่น่าตกใจคือด้านล่างครับคนถึง 25% เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบดังนั้นหากมองในแง่ของคุณภาพแล้วเราคงต้องแก้ไขอะไรไปบางอย่างเพราะว่าคนส่วนใหญ่ได้เข้าก็จริงแต่เข้าไม่ถึงระบบการเงินคน2คนทางขวาและซ้ายนะครับคือคนที่ underserved และ unbanked ผมขอเรียกรวมกันว่าเป็นผู้ที่ถูกคัดออกคำถามที่น่าสนใจตามมาครับคนที่ถูกคัดออกหน้าตาเป็นอย่างไรจากข้อมูลสำรวจครับเราก็พบว่าท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อย3ประการด้วยกันคุณสมบัติขั้นแรกท่านต้องเป็นคนที่มีรายได้น้อยคุณสมบัติอันที่2ท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการเงินต่ำและคุณสมบัติข้อที่3ท่านต้องอยู่นอกเขตเทศบาลหากท่านจะจำง่ายๆคุณสมบัติที่จะถูกเอ็กซ์คลูดจากระบบการเงินก็คือรายได้น้อยไม่รู้และอยู่ไกลคำถามต่อมาครับเราไปคำนวณหาโอกาสที่จะถูกเอ็กซ์คลูดเมื่อท่านมีคุณสมบัติทั้ง3ประการนี้เราพบว่าถ้าท่านเป็นคนที่มีรายได้น้อยโอกาสของท่านที่ท่านจะถูกเอ็กซ์คลูด
15% มากกว่าคนที่มีรายได้ปกตินอกจากนั้นถ้าท่านไม่รู้ท่านจะถูก exclude ได้มากกว่าคนอื่น 22% และถ้าท่านอยู่ไกลท่านจะถูก exclude มากกว่าคนอื่น 6% ที่น่าสนใจครับถ้าคุณสมบัติ3ประการนี้รวมอยู่ในตัวคนเดียวกันถ้าผมมีทั้ง3ประการนี้อยู่ในตัวผมสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็น non linear ผมจะมีโอกาสถูก exclude เป็น 46% แทนที่จะเป็น 43% เอาตัวเลข3ตัวมาบวกกันที่น่ากังวลใจไปกว่านั้นครับจาก53มาเป็น59เราพบว่าโอกาสของการถูกคัดออกด้วยคุณสมบัติของ3ประการนั้นมีเพิ่มขึ้นหากมองในมิติของต้นทุนทางบริการทางการเงินเทียบกับรายได้เราก็พบครับว่าคนที่มีรายได้น้อยอยู่ทางซ้ายมือนะครับเทียบกับคนที่มีรายได้มากมีต้นทุนในการเข้าถึงการเงินในระบบมากกว่าถึง3เท่าในขณะเดียวกันครับคนที่อยู่ทางขวามีรายได้มากกว่าคนที่อยู่ทางซ้ายถึง18เท่าความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงระบบการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญครับมันมีความสำคัญไม่แพ้กับความเท่าเทียมกันในมิติอื่นนั่นหมายถึงความเท่าเทียมกันของโอกาสและความเท่าเทียมกันของการจัดสรรทรัพยากรหลังจากปี97ครับระบบการเงินไทยถูกพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากหากมองในมุมกลับความแข็งแรงนั้นเกิดขึ้นเพราะเราเอ็กซ์คลูดคนที่อ่อนแอไปหรือเปล่าหากพวกเราทุกคนไม่เชื่อครับว่าคนที่มีรายได้น้อยไม่รู้อยู่ไกลครึ่งหนึ่งควรจะถูกคัดออกเราคงต้องช่วยกันทำอะไรบางอย่างสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องการเข้าถึงอินโฟเมชันที่แท้จริงของเขามากกว่าการมองผ่านพร็อกซี่ที่เป็นการศึกษาระดับทรัพย์สินแล้วก็ที่อยู่อาศัยผมมีความเชื่อครับว่าระบบการเงินไทยต้องอินคลูซีฟความหมายของอินคลูซีฟก็คือต้องเป็นระบบการเงินที่เข้าถึงได้สร้างความเท่าเทียมกันต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสะท้อนกับความเสี่ยงและต้องเป็นระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพก่อนที่ผมจะพาทุกท่านไปดูว่าดิจิทัลสามารถแบงกิ้งดิอันแบงได้อย่างไรผมขอพาท่านมาพบกับตัวตนที่แท้จริงของธนาคารผ่านข้อมูลผ่านเลนส์ของข้อมูลครับธนาคารที่เก่าที่แก่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันชื่อบังก้ามอนเต้เดปาชีเดเซียนาก่อตั้งในประเทศอิตาลีมีอายุกว่า546ปีครับธนาคารหรือแบงค์หรือคำว่าบังก้าในภาษาอิตาลีมีความหมายหนึ่งก็คือเบนช์หรือม้านั่งดังนั้นธุรกรรมแรกๆที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นบนม้านั่งถามว่ามีธุรกรรมอะไรบ้างแรกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นแบบง่ายๆครับคือการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้จากการค้าขายหลังจากนั้นก็เริ่มมีการจ่ายเงินล่วงหน้ามีการส่งเงินข้ามประเทศแล้วก็กลายเป็นพื้นฐานการเงินพื้นฐาน4ประการที่เราคุ้นชินกันดังนั้นเมื่อธุรกรรมมีมากขึ้นแบงก์ก็ทำหน้าที่เปลี่ยนจากต้องใช้เงินตัวเองมาเป็นตัวกลางในการจัดสรรทรัพยากรคำถามต่อมาครับแล้วแบงก์จัดสรรทรัพยากรได้อย่างไรธนาคารใช้ข้อมูลครับมาช่วยจับคู่แล้วก็จัดการในอดีตครับธนาคารใช้อินโฟเมชันผ่านอินฟอร์มัลแชนเนลทั่วไปจากการพูดคุยกันบนม้านั่งนี่แหละครับและผ่านไปมันก็พัฒนาซับซ้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นตัวตนที่แท้จริงของธนาคารแท้จริงแล้วก็คือการใช้ข้อมูลมาแก้ปัญหา asymmetric information เพื่อจับคู่ระหว่างคนที่มีเงินเหลือและคนที่ขาดเงินดังนั้นหากทำให้ผมสรุปนะครับธนาคารก็คือบริษัทข้อมูลบริษัทข้อมูลที่มีสินค้าคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินในยุคแรกธนาคารมองข้อมูลผ่านเลนส์ง่ายๆครับคือ connection base ก็เกิดจากการพูดคุยกันบนม้านั่งเมื่อระบบเศรษฐกิจพัฒนาให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นธนาคารก็มองหาสิ่งที่มันจับต้องได้มากขึ้นก็คือสินทรัพย์โดยมีสมมติฐานสำคัญอยู่เบื้องหลังนั้นก็คือว่าผู้ที่มีสินทรัพย์คือผู้ที่มีศักยภาพ
แต่จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเราก็พบว่าสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้สะท้อนได้ดีเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตสินทรัพย์เป็นตัวเริ่มต้นดังนั้นราคาของสินทรัพย์มันมีการเก็งกำไรอยู่ธนาคารจึงให้ความสนใจกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นต้นแบบของ risk based model ในปัจจุบันดังนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ธนาคารพยายามทำคือมองหาข้อมูลแต่มองผ่าน proxy อะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหา asymmetric information proxy เหล่านั้นเปลี่ยนไปได้ครับตามบริบทของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราต้องคำนึงและเข้าใจทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน proxy จะมีคนถูกคัดออกเสมอคนที่ถูกคัดออกนั้นแบ่งเป็น2คนครับคนที่ disqualify จริงๆหรือคนที่ proxy มองไม่เห็นซึ่งคนที่ถูกมองไม่เห็นอาจจะเป็นคนที่ disqualify หรืออาจจะเป็นคนที่ qualify แต่ถูกมองไม่เห็นผมจะยกกรณีศึกษา2กรณีมาเล่าให้ฟังกรณีแรกครับเป็น proxy ที่เราจะทำให้เห็นตัวตนของคนชัดเจนขึ้นสมมุติว่าผมเป็นคนรายได้น้อยอยู่ไกลผมต้องการฝากเงิน 1,000 บาทได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.5% ผมได้15บาทต่อปีถ้าผมต้องนั่งรถไป50บาทผมก็เลือกที่จะไม่เข้าไประบบการเงินเพราะว่าต้นทุนของการเข้าถึงระบบการเงินแพงกว่าผลตอบแทนที่ผมจะได้อย่างไรก็ตามครับเกิดเราใช้โมบายดีไวซ์มาช่วยร่นระยะทางให้มันคุ้มกับมูลค่าธุรกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องระยะทางนอกจากนั้นถ้าผมออมเงินมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตัวตนของผมก็จะถูกเห็นมากขึ้นจากธนาคารผมมีเงินสะสมมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นมันจะแก้ปัญหาเรื่องรายได้น้อยแล้วถ้าผมทำไปเรื่อยๆความคุ้นชินของผมมันก็จะทำให้ผมมีความรู้ทางการเงินและมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องความไม่รู้ทั้งหมดนี้มันก็ทำให้ธนาคารสามารถ measure risk ของคนได้ครับและธนาคารก็ปล่อยกู้ได้ตัวอย่างที่ผมพูดนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับในประเทศเคนยาแล้วก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากคือเอ็มชาวารีเป็นการร่วมมือกันครับระหว่าง CBA และ Safaricomตัวอย่างที่2เป็นการหาข้อมูลใหม่ตัวอย่างนี้ครับท่านรู้ไหมครับว่ามือถือของท่านและอีเมลของท่านบอกอะไรเกี่ยวกับตัวท่านได้บ้างงานศึกษาของ NBER ล่าสุดในปีนี้ครับบอกพยายามตอบคำถามนั้นครับงานนี้พยายามเปรียบเทียบการประเมินการผิดนัดชำระหนี้จากข้อมูลเครดิตบูโรแบบเดิมและข้อมูลทางเลือกดูง่ายๆครับก็ดูจากดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่เป็นเบสิกมากเช่นระบบปฏิบัติการบนมือถือของท่านเป็น Android หรือ iOS อีเมลของท่านมีแคปิตอลหรือมีตัวหนังสือที่เป็นแคปิตอลหรือมีตัวเลขหรือเปล่าท่านพอเดาได้ไหมครับว่าคนที่เป็น Android หรือคนที่เป็น iOS คนไหนจะเบี้ยวหนี้มากกว่ากันจากตัวอย่างนี้นะครับมันแสดงให้เห็นง่ายๆครับข้อมูลเครดิตธรรมดามีคะแนนความแม่นยำ68คะแนนแต่ข้อมูลเครดิตที่บวกกับข้อมูลทางเลือกมีคะแนนความแม่นยำถึง74คะแนนดังนั้นอย่างที่ผมเรียนครับ2กรณีศึกษาบอกครับว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยให้เราเห็นข้อมูลเดิมได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนั้นยังทำให้เราได้เห็นข้อมูลใหม่มากขึ้นด้วยสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดคำถามที่สำคัญครับเราจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ในระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรรายละเอียดมีมากครับผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้หมดแต่พวกเราคณะวิจัยคณะทำงานของเราประกอบไปด้วยคุณตลับลักษณ์คุณรชดคุณอาภากรจากวิจัยกรุงศรีคุณก้องพบจากมหาวิทยาลัยวาเซดะเรามีความตั้งใจที่จะเขียนสิ่งที่เราจะพูดทั้งหมดในวันนี้ลงเป็นบทความเพื่อเผยแพร่ต่อไปองค์ประกอบของระบบนิเวศที่จะเอื้อให้เกิด information based lending มีอยู่6ประการด้วยกันประการแรกคือผู้กู้ครับสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดสำหรับผู้กู้คือผู้กู้ที่ถูกคัดออกผู้กู้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นการส่งต่อข้อมูล
ที่ลูกค้าที่ถูกคัดออกจึงเป็นเรื่องสำคัญตัวอย่างที่เราเห็นที่อังกฤษครับมีการออกกฎนะครับให้มี reference design online platform เมื่อไหร่ก็ตาม SME ไปขอกู้ในแบงค์แบงค์ reject ปุ๊บแบงค์ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ alternative provider เพื่อเขาจะได้ไปแมทช์กันต่อองค์ประกอบที่2ครับคือผู้กู้ในตลาด information based lending ต้องเป็นผู้กู้ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมีอัตราดอกเบี้ยที่มีสะท้อนความเสี่ยงที่หลากหลายเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดต่อไป3องค์ประกอบทางด้านข้อมูลนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆคือข้อมูลต้องผ่านช่องทางใหม่ก็คือแพลตฟอร์มและที่สำคัญต้องง่ายและเข้าถึงได้ต้นทุนต่ำกุญแจสำคัญของการใช้ข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลแบบเดิมอย่างเดียวแต่ต้องเป็นข้อมูลทางเลือกด้วยรูปที่ลอยๆขึ้นมาเนี่ยเป็นข้อมูลทางเลือกโซเชียลมีเดียทั้งหลายหรือข้อมูลสต็อกข้อมูลทรานแซคชันอะไรบางอย่างที่ท่านใช้เอามาประเมินเพื่อให้ได้รับการสินเชื่อได้ดีขึ้นองค์ประกอบที่4ครับการประเมินสินเชื่อการประเมินสินเชื่อต้องประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลการอ่านผลข้อมูลหัวใจสำคัญขององค์ประกอบนี้คือต้องแบ่งกันทำมันมีงานซัพพอร์ตครับว่าการแยกงานการแบ่งงานกันทำมันทำให้กระบวนการประเมินสินเชื่อมีประสิทธิภาพดีขึ้นองค์ประกอบที่5ครับการออกแบบผลิตภัณฑ์และการขายแน่นอนต้องผ่านแพลตฟอร์มเช่นกันที่สำคัญครับ product ต้องหลากหลายผมเป็นผู้กู้สิ่งที่สำคัญมากๆเลยคืออัตราดอกเบี้ยที่ผมจะต้องจ่ายมันจะต้องสะท้อน risk profile ของผมแทนที่ผมจะต้องเสียอัตราดอกเบี้ย flat 20% ต่อเดือนองค์ประกอบสุดท้ายคือโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นทั้งกายภาพและก็โครงสร้างเชิงสถาบันซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบคราวนี้เราลองมาประเมินผมใช้เวลา1นาทีนะครับในการประเมินว่าภาพทั้งหมดเนี่ยเราทำไปถึงไหนแล้วแผ่นแต่ละแผ่นนะครับกระเบื้องแต่ละแผ่นเนี่ยก็คือองค์ประกอบ enabling factor ที่ทำให้เกิดแต่ละ element ของ ecosystemผมจะเปรียบเทียบกับ best practice ในโลกนี้ US UK นะครับสิงคโปร์ยูโรโซนนะครับเราให้3สีครับเขียวเหลืองแล้วก็ขาวผู้กู้ครับเราพบว่าเราเริ่มมีการให้ความรู้ทางดิจิทัลความรู้ทางการเงินแล้วแต่การสร้าง cross referral agreement การส่งต่อผู้ที่ตกตะแกรงขั้นแรกยังไม่มีความร่วมมือกันระหว่าง lender ที่มีทริคมี business model ที่ต่างกันก็ยังไม่เกิดขึ้นองค์ประกอบที่2ข้อมูลและการให้ข้อมูลเราทำค่อนข้างมากแล้วนะครับมีนโยบาย e-payment มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงการยืนยัน eKYC เกิดขึ้นแล้วอันที่3นะครับการประเมินสินเชื่อนะครับเราเริ่มมีนโยบายสนับสนุน fintech นะครับได้แล้วนะครับมีการใช้เทคโนโลยีมาจัดการข้อมูลมีการเตรียมคนแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดก็คือเจ้าภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลและก็ regulations technology enabling factor สุดท้ายครับดูเหมือนเราจะ lag behind ที่สุดก็คือสิ่งนี้นะครับเรายังขาดนะครับการพัฒนาตลาดรองหรือการทำ securitization ของสินเชื่อสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยให้ตลาดมันมีความลึกมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มสภาพคล่องให้กับ information based lending จากที่พูดมาทั้งหมดครับเราทำไปเยอะบางส่วนแล้วโครงสร้างพื้นฐานแต่สิ่งที่เรายังขาดก็ยังมีอีกมากเรายังต้องทำต่อครับหรืออะไรบางอย่างที่เราไม่ทำเราก็ต้องทำเพิ่มผมขอสรุปสิ่งที่เราต้องทำด้วยกัน4ประการด้วยกัน1ครับเราต้องสร้างให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้เล่นในภาคการเงินมันมีงานศึกษาชัดเจนครับว่าถ้าเราร่วมมือกันแล้ว positive externality มันจะเกิดขึ้นอันที่2ครับเราต้องมีการแบ่งปันข้อมูลครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนในตลาดการเงินอันที่3เราต้องเตรียมคนให้พร้อมทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอันสุดท้ายครับเรื่องกฎระเบียบ
เราต้องทำให้กฎระเบียบนั้นใช้ได้จริงโปร่งใสแล้วก็แน่นอนคำถามสุดท้ายครับที่สุดแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าระบบการเงินของประเทศมีประสิทธิภาพแล้วรอเลนซัมเมอร์ได้กล่าวไว้ในงานประชุม AEA ประจำปี2000ครับแม้งานประชุมนั้นเป็นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจและความเสี่ยงในระบบการเงินรอเลนซัมเมอร์ได้กล่าวเตือนใจให้กับนักเศรษฐศาสตร์ในห้องนั้นไว้อย่างน่าสนใจครับรอเลนซัมเมอร์กล่าวว่าข้างหนึ่งคือคนที่มีเงินเหลืออีกข้างหนึ่งคือคนที่เห็นโอกาสแต่ขาดเงินทุนหน้าที่ของระบบการเงินคือทำให้สองคนนั้นมาเจอกันหากเราทำสิ่งนั้นได้ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลตราบใดที่ระบบเศรษฐกิจไทยยังประกอบไปด้วยคนส่วนน้อยที่โอเวอร์ไฟแนนซ์และคนส่วนใหญ่ที่อันเดอร์ไฟแนนซ์ผมคิดว่าเรายังคงมีงานที่ต้องช่วยกันทำต่อไปสุดท้ายครับก่อนจากกันผมขอนำภาพ The Tree of Souls จากหนังเรื่องอวตารมาให้ทุกท่านดูพระเอกในหนังนี้ชื่อเจคซูลี่เป็นผู้ที่มีความพิการทางขาแต่ภายนอกนั้นเราอาจจะเห็นเขาเดินไม่ได้แต่ภายในของเจคซูลี่นั้นไม่ได้พิการอย่างที่เราเห็นในโลกของอวตารเจคเป็นบุคคลที่มีความสามารถตัวตนที่แท้จริงของเจคถูกมองเห็นผ่านเอวาและ The Tree of Souls ผมมีความเชื่อครับว่าดิจิทัลเทคโนโลยีก็เหมือนกับเอวาและ The Tree of Souls ซึ่งสามารถช่วยให้เรามองเห็นตัวตนของคนได้มากขึ้นและผมมีความเชื่ออย่างยิ่งครับว่าสิ่งดังกล่าวจะช่วยให้เราสร้างระบบการเงินไทยที่ inclusive ได้อย่างยั่งยืนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าท่านผู้บริหารธนาคารประเทศไทยนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นอยากจะขอบพระคุณนะครับทาง PIER ทางแบงค์ชาติที่จัดงานสัมมนาดีๆให้เราทุกปีได้ความรู้นะครับผมตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้มายืนอยู่บนเวทีของแบงค์ชาตินะครับปีนี้ยิ่งตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับเหตุก็คือว่าได้มาพูดหัวข้อที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับหัวข้อของวันนี้ก็คือเรื่องพรมแดนที่จางหายในโลกของดิจิตอลที่เป็นเรื่องใกล้ตัวก็เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยชีวิตผมเองได้รู้สึกว่าเพิ่งก้าวข้ามพรมแดนที่สำคัญอันหนึ่งมาในชีวิตนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนอาชีพหักมุมทางเดินในชีวิตครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมาจากเมื่อก่อนนะครับชุดทำงานยูนิฟอร์มผมจะเป็นมินิไทยเสื้อเชิ้ตเป็นสูทเสมอนะครับที่ขึ้นเวทีตอนนี้มาก็เป็นชุดอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนจะว่าสบายก็สบายจะว่าเขินก็ยังเขินอยู่นะครับแต่อีกอันที่สำคัญกว่าก็คือผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์อยู่ในโลกเศรษฐกิจการเงินมาเกือบ10ปีนะครับคอยวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาควิเคราะห์นโยบายการเงินนะครับทั่วเอเชียรวมทั้งของไทยด้วยความเคารพรักเสมอมานะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ต้องเปลี่ยนมารื้อใหม่มาดูบริษัททำเกมทำอีสปอร์ตภายในชื่อGarenaทำอีคอมเมิร์ซภายในชื่อ Shopee นะครับทำฟินเทคภายในชื่อ AirPay นะครับเป็นบริษัทเทคยูนิคอร์นชื่อ C Group ที่ทำ3ตัวนี้แน่นอนไม่ใช่เรื่องที่ผมคุ้นนะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องมารีบูตความรู้ใหม่หมดมาเริ่มจากศูนย์ให้น้องๆช่วยสอนนะครับแต่พอผมก้าวข้ามพรมแดนนั้นมาแล้วครับผมมองย้อนกลับไปตอนนี้พรมแดนที่ผมเคยเห็นว่าเส้นนั้นมันหนามากเหลือเกินเนี่ยผมกลับมองกลับไปแล้วสูมันจางจริงๆมันอาจจะไม่เคยมีอยู่เลยก็ได้ผมถึงรู้อย่างหนึ่งครับว่าพรมแดนน่ะมันไม่ใช่พรมลิขิต
นะครับพรมแดนมันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงตามการเวลามันเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีมันอยู่ที่ว่าเราปรับ mindset ของเรามุมมองของเราตามทันหรือไม่เท่านั้นเองวันนี้อยากหยิบมาคุยกันเรื่องพรมแดนหลายอย่างที่หายไปในโลกของดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและชวนกันคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงวิธีมองโลกอย่างไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยเป็นพรมแดนที่เป็นพื้นฐานมากคือระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับหรือผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับปัจจุบันอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ผลิตอะไรเองเป็นที่ตลาดที่เชื่อมระหว่างคนขายกับผู้บริโภคเข้าด้วยกันใช่ไหมครับแต่อีคอมเมิร์ซที่เราคุ้นกันเนี่ยสมัยก่อนผมพูดถึงอีคอมเมิร์ซผมก็จะนึกว่ามันคือการเอาของที่เคยขายบนห้างออกมาขายอยู่บนออนไลน์สิ่งแรกที่เรานึกก็คือว่าคำว่า disruption คือห้างต้องโดนป่วนนะครับแต่นั้นความจริงเป็นแค่รูปแบบเดียวของอีคอมเมิร์ซอันนั้นคือรูปแบบ B2C หรือ business to consumer e-commerce นะครับมันมีรูปแบบนึงครับที่กำลังมาแรงมากเหมือนกันในอาเซียนคือรูปแบบ C2C หรือ consumer to consumer consumer to consumer เนี่ยคือหัวใจของธุรกิจแพลตฟอร์มเราที่ชื่อ Shopee นะครับคือการเอา SME เป็นผู้ขายนะครับหรือเล็กกว่า SME ด้วยซ้ำไปบางทีเป็นบุคคลธรรมดานะครับเหมือนผมนี่แหละวันนี้เป็นคนซื้อเป็นผู้บริโภคพรุ่งนี้ก็กลายเป็นคนขายได้นะครับและพอมันเป็นมิติ C2C มันมีหลายอย่างมากที่แตกต่างจากรูปแบบ B2C อันดับแรกก็คือว่าของเนี่ยมักจะเป็นของผลิตในประเทศเป็นของท้องถิ่นด้วยซ้ำไปเป็นของโอท็อปนะครับอาจจะเป็นสินค้าเช่นปลาร้าที่นำมา pasteurize จากจังหวัดสระบุรีอาจเป็นถั่ว5พลังเกษตรอินทรีย์จากน่านอาจเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผ้าไหมที่มาจากกาฬสินธุ์ทราบมีท่านไหนเคยซื้อ3อย่างที่ผมพูดไหมครับไม่แน่ใจว่าเคยหรือว่าไม่เคยมีนะครับแต่ว่ามันเป็นของหายากครับไม่แปลกที่หลายคนจะไม่ได้ซื้อเพราะว่าถ้าไม่มีอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยของพวกนี้อาจจะไม่มีใครมาซื้อเลยไม่มีใครรู้จักเลยก็ได้นะครับอีกมิตินึงนะครับคือเรื่องของทักษะเป็นเรื่องสำคัญมากเราเพิ่งทำการศึกษาร่วมกับเบนกับ Google นะครับสัมภาษณ์ SME ทั่วภูมิภาคอาเซียนประมาณ 2,000 กว่ารายสิ่งที่เราพบก็คือ SME บอกว่า 80% บอกว่าเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเป็นโอกาสครั้งใหญ่แต่ไม่ถึง 20% ที่ใช้ถามว่าทำไมเหตุผลอันดับหนึ่งคือเรื่องขาดทักษะความรู้ความเข้าใจมันง่ายที่เราจะบอกว่านี่เป็นหน้าที่ภาครัฐแต่จริงๆรัฐกับเอกชนต้องทำร่วมกันนะครับ Shopee เรามีโครงการที่ชื่อว่า Shopee University คือการทำโครงการเวิร์กช็อปช่วย SME ทั่วประเทศทั่วทั้งภูมิภาคที่เรา Shopee อยู่7ประเทศนะครับสอนตั้งแต่ถ่ายรูปทำออนไลน์ account โซเชียลมีเดียไปจนถึงขั้นตอนที่ซับซ้อนหน่อยเช่นใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ยอดขายทำสต็อกนะครับเราช่วยผู้ประกอบการมาแล้วทั่วภูมิภาคประมาณ 40,000 ถึง 50,000 รายหลายพันรายอยู่ในประเทศไทยแต่ผมว่ามันเพิ่งเริ่มนะครับมันต้องทำอีกเยอะมากและผลที่ได้มันไม่น่าเชื่อเพราะว่าเราค้นพบว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยผู้ประกอบการเป็นผู้หญิงนะครับเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรามากๆเพราะว่าหลายคนเป็นผู้หญิงที่ต้องออกจากตลาดแรงงานนะครับตอนพอมีลูกหลายคนเป็นแม่บ้านหารายได้พิเศษเสริมครอบครัวหลายคนทำงานทำดีขายดีเสือเกินสุดท้ายสามีออกจากงานเพื่อมาช่วยภรรยาเพราะภรรยาเก่งกว่ามากหาเงินเก่งกว่ามากเราก็รู้ผู้หญิงไทยเก่งมากอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้มันก็เลยทำให้เราคิดถึงตัวดีอีกดีนึงนะครับคืออีคอมเมิร์ซแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของ disruption ละมันเป็นเรื่องของ D discovery ค้นพบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค้นพบโอกาสใหม่ๆค้นพบรายได้ใหม่ๆให้กับผู้หญิงนะครับถามว่าอีคอมเมิร์ซแบบนี้โตยังไงนะครับก็เหมือนกับธุรกิจทุกอย่างการจะโตได้ก็ต้องมีการลงทุนนะครับลงทุนยังไงตรงนี้แตกต่างไม่มีการซื้อเครื่องจักรไม่มีการสร้างโรงงาน
การลงทุนของแพลตฟอร์มทั้งหลายนะครับก็คือการดึงเอาร้านค้ามาอยู่ในระบบอยู่ในแพลตฟอร์มให้มากที่สุดนะครับอาจจะจัดทำโปรโมชั่นอาจจะจัดทำอบรมอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ดึงให้ร้านค้าเข้ามาอยากให้นึกภาพตลาดแบบจตุจักรใช่ไหมครับยิ่งร้านค้าเยอะผลิตภัณฑ์ก็หลากหลายถ้าท่านอยากซื้อกางเกงยีนคนนึงอาจจะอยากได้ขาดตรงนี้คนนึงอาจจะได้ขาดตรงนี้คนนึงอาจจะอยากได้ไม่ขาดนะครับหลายแบบยิ่งหลากหลายผู้บริโภคคนก็อยากไปเดินเยอะพอคนเดินยิ่งเยอะร้านค้าก็ยิ่งอยากมาเปิดเพราะมันมีทราฟฟิกเยอะมันมีคนดูเยอะนะครับมันก็เป็นตลาด2ด้านเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟคที่ทำให้มันโตขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งใช้ยิ่งโตมูลค่าก็ยิ่งเพิ่มดูดดึงดูดซึ่งกันและกันนี่คือรูปแบบหลักเลยนะครับที่ธุรกิจอย่าง Shopee โตขึ้นมานะครับ Shopee อายุจริงๆแค่ประมาณ3ปีแต่ปัจจุบันเป็นอีคอมเมิร์ซระดับ1ระดับ1ของอาเซียนยังโตอยู่ 200% เพราะใช้สูตรตลาดที่เป็นเรียกว่าตลาด2ด้านหรือ two-sided market อันนี้นะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับรูปแบบการโตแบบนี้ก็คือว่าการลงทุนแบบที่ผมพูดมาไม่นับจริงๆแล้วทางบัญชีปัจจุบันว่าเป็นการลงทุนเพราะว่ามันไม่มีการลงกับเครื่องจักรมันไม่มีการสร้างโรงงานทางบัญชียังนับอยู่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นรายจ่ายเป็น expense เป็นต้นทุน marketing เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปมองบริษัทแพลตฟอร์มทั้งหลายท่านจะเห็นคล้ายๆกันว่าโหรายจ่ายสูงมากลงทุนไม่ค่อยมีนะครับมันก็เลยทำให้ผมบางทีคิดกลับไปสมัยย้อนสมัยที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์แมโครเมื่อก่อนว่าเรามองโลกสมัยนี้นะเห็นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆมากมายมีเงินแล้วก็ดูลงทุนแล้วก็ดูโตเร็วมากแต่ทำไมอัตราการลงทุน investment rate ใน GDP แต่ละประเทศมันถึงต่ำจังนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องนิยามแบบนี้หรือเปล่าว่าเรายังใช้นิยามเก่าในโลกใหม่หรือเปล่านะครับก็น่าคิดต่อดูทีนี้เรามาถึงจุดที่ว่าแพลตฟอร์มเราวอลลุ่มเยอะแล้วนะครับทราฟฟิกเยอะแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ Data ที่มหาศาลนะครับปีละหลายร้อยล้าน transaction พอได้ Data มหาศาลในยุคของ AI ของ Machine Learning แน่นอนเราก็สามารถมาทำความรู้จักกับผู้บริโภคกับร้านค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มได้รู้จักดีจนบางด้านอาจจะรู้จักดีกว่าตัวเราเองด้วยซ้ำเรารู้จักตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับจะทำยังไงต่อกับความรู้อันนี้สามารถมาใช้ต่อยอดธุรกิจได้มากมายบางทีก็ทำบริการเพื่อช่วย SME มากขึ้นแต่ด้านหนึ่งที่กำลังฮิตและมาแรงก็คือการเข้าสู่ภาคการเงินเมื่อก่อนเราจะรู้จักกันใช่ไหมครับว่าได้ยินกันว่าฟินเทคจะมา disrupt หรือว่าอาจจะมาเสริมภาคการเงินปัจจุบันนี้มีอีกคำหนึ่งครับท่านผู้มีเกียรติคำว่าเทคฟินคือบริษัทที่เริ่มจากเทคโนโลยีก่อนทำเทคโนโลยีอย่างอื่นมามีแพลตฟอร์มพอ Data ใหญ่พอมากพอเข้าสู่ภาคการเงินตัวอย่างที่ดีมากๆคือในจีนมี Alibaba นะครับแล้วก็มี Tencent ทั้งคู่มีแพลตฟอร์มขนาดยักษ์ Alibaba มีเท้าเบามี Tmall ที่เป็น e-commerce Tencent มี WeChat เรียกได้ว่าเขามักจะเรียกกันว่าเป็นคุณแม่ของแอปทั้งหมดนะครับคือเป็น Mother of all appเพราะว่าแอปเดียวทำได้ทุกอย่างตั้งแต่เกมมิ่งช้อปปิ้งแบงกิ้งทุกอย่างหมดเลยทั้งคู่มีผู้ใช้มหาศาลมีทราฟฟิกมหาศาลใช้ Data ตรงนั้นมาดูวัดได้ว่าคนอย่างนายสันนิษฐานเนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์การเงินแบบไหนคนอย่างนายสันนิษฐานน่าเชื่อถือแค่ไหนถ้าจะปล่อยกู้ปล่อยสินเชื่อให้การเงินมันก็เริ่มเปลี่ยนจากยุคที่เป็น collateral based lending นะครับมาเป็นยุคที่เป็น data driven หรือเป็น information based lending แทนโดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมเหล่านี้แต่คำถามที่ยังเหลืออยู่ในภาคการเงินก็คือว่าแล้วสุดท้ายไอ้ Techfin เนี่ยมันจะแข่งกับภาคธนาคารหรือ banking แค่ไหนกันหลายคนบอกว่าแบงค์ซวยแน่ๆ Techfin มาแล้วแบงค์ซวยแน่ๆนะครับแต่จริงๆถ้าไปดูลึกๆภาพมันไม่ชัดหลายครั้งเนี่ยเทคฟินเข้าไปในส่วนตลาดที่แบงค์เข้าไม่ถึงรายย่อย SME บางตัวที่ไม่มีหลักประกันกู้ไม่ได้อยู่แล้วบางครั้งผมเห็นบางกรณีในจีนที่เทคฟินเข้าไปได้ลูกค้ามาแล้วรีเฟอร์ต่อให้แบงค์และแบ่งกำไรกันก็มีเพราะฉะนั้นจะแข่งกันหรือเสริมกันเราต้องดูกันต่อไปมาถึงจุดนี้นะครับพอผมเล่าถึงจุดนี้ทุกคนจะเริ่มคิดอันหนึ่งว่าโอ้โห
เทคนี่มันเป็นตัวป่วนจริงๆเลยมันป่วนไปทั่วภาคการเงินมันยังไม่เว้นเลยนะครับแล้วเราก็จะเริ่มมีภาพในหัวว่ามีกรอบนะครับว่ากล่องนึงเนี่ยเป็นกล่องของผู้ถูกป่วนเซกเตอร์ที่ถูก disrupt เป็นผู้ดั้งเดิมทั้งหลายที่เรารู้จักกันคุ้นกันกับพวกเทคโนโลยีพวกนี้คือตัวป่วนแต่ภาพนี้จริงๆไม่ถูกครับพอเข้ามาอยู่ในภาคเทคโนโลยีจะบอกได้เลยว่าเส้นที่แบ่งระหว่างผู้ป่วนกับผู้ถูกป่วนนั้นมันบางมากๆเทคโนโลยีบริษัทเทคโนโลยีทุกคนกลัวถูกป่วนกลัวถูก disrupt ตลอดเวลาเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากในยุคของ exponential technologyมันมีคลื่นลูกใหม่มาตลอดเวลาถ้าไม่ระวังตัวยกตัวอย่าง Airbnb ทุกท่านรู้จักนะครับเป็นเจ้าเป็นยูนิคอร์นครองตลาดอพาร์ตเมนต์ผู้เช่าการเช่าอพาร์ตเมนต์ไปแล้วแต่ตอนนี้มีเริ่มมีคู่แข่งขึ้นมา B Network จากซานฟรานซิสโกตั้งใจที่จะมา disrupt Airbnb ทำโมเดลเดียวกันแต่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนออกเหรียญชื่อ B token เพื่อให้ต้นทุนถูกลงเพื่อให้โปร่งใสมากขึ้นกระจายอำนาจมากขึ้นยังไม่ได้ทำสำเร็จนะครับแต่มันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันมีผู้ท้าชิงที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เตรียมมา disrupt ไอ้ตัวเก่าได้อีกตัวอย่างนึงนะครับบางครั้งบริษัทเทคโนโลยีก็ต้อง disrupt ตัวเองหรือต้องปรับตัวเองเพื่อการไม่ให้คนอื่นมา disrupt เรา Garena เกมแพลตฟอร์มของเรานะครับอยู่มานานละแต่เมื่อก่อนเป็นผู้จัดจำหน่ายเกมตอนนี้เพิ่งเข้ามาทำเป็นผลิตเกม 100% ตั้งแต่ต้นมีสตูดิโอของตัวเองนะครับเพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วนี้เองตอนนั้นเนี่ยก็มีคนถามเราบอกว่าเอ๊ะมันจะเวิร์กเหรอเพราะว่ามันมีค่ายเกมใหญ่ๆเต็มไปหมดแล้วอะเรามาไม่ได้เร็วเราไม่ได้เป็นคนแรกเรามาทีหลังนะครับปรากฏว่าเราก็ดื้อนะครับทำต่อไปอยู่ดีเกมแรกที่ชื่อ Free Fire ออกมาธันวาที่แล้วตอนนี้6เดือนให้หลังกลายเป็นเกมยอดฮิตในอาเซียนไม่พอไปดังที่บราซิลพอบราซิลดังเป็นเกมอันดับหนึ่งบราซิลไปอาร์เจนตินาไปเม็กซิโกต่อตอนนี้มีคนเล่นที่แอคทีฟทุกวันอยู่ประมาณ16ล้านคนต่อวันนะครับถามว่าทำไมเกมนี้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราจับเทรนได้2อย่างจริงๆ1เทรนกับ1ปัญหาเทรนแรกคือเทรนที่คนวัยรุ่นโดยเฉพาะในยุคของในตลาด Emerging Market ทั้งหลายเนี่ยเล่นเกมหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากขึ้นเยอะไม่ใช่ PC นะครับมีการย้ายจาก PC มามือถืออันดับ2ปัญหาหรือ pain point ของเขาคือว่ามือถือส่วนใหญ่สเปคไม่ได้สูงมากเมมไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเกมทั่วๆไปจะกระตุกเราเลยจัดเกมใหม่เนี่ยทำให้เกมมัน optimize โทรศัพท์สเปคไม่สูงก็สามารถใช้ได้เล่นได้โดยไม่กระตุกมันเลยจับกระแสนั้นได้พอดีมันเลยเป็นบทเรียนอันนึงครับว่าเราบางทีเราพูดกันว่าสมัยนี้เทคโนโลยีต้องเป็นปลาเร็วกินปลาช้าผมว่าใกล้เคียงแต่อยากจะแก้นิดนึงผมว่ามันคือปลาไวกินปลาเชื่องช้าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนแรกคุณไม่เป็นต้องมาก่อนแต่คุณต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวที่จะปรับตัวได้กับกระแสที่เปลี่ยนและสปอตมันได้เร็วกว่าคนอื่นและพร้อมที่จะปรับตัวเองตรงนั้นมากกว่าพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ถึงพรมแดนสุดท้ายที่อยากจะพูดซึ่งผมเก็บไว้พูดสุดท้ายเพราะผมว่ามันสำคัญที่สุดเพราะพรมแดนอันนี้คือพรมแดนที่เราต้องพังทลายลงให้ได้เพราะถ้าเราพังทลายมันลงได้เนี่ยเราจะสามารถปรับตัวกับไอ้อีก4พรมแดนหรืออีกเป็น10พรมแดนที่เปลี่ยนไปได้นั่นคือพรมแดนแห่งการเรียนรู้พรมแดนแห่งการเรียนรู้เนี่ยครับยังมีอยู่เต็มไปหมดในโลกปัจจุบันในประเทศไทยเรายังมีการแบ่งว่าคนเราเป็นนักเรียนนะครับพอเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นกูรูเพราะเป็นอาจารย์นะครับพอเป็นกูรูตลอดชีวิตก็ไปพูดได้ทุกที่เมืองไทยก็มีกูรูมากมายนะครับแต่ผมว่าไอ้ช่องการแบ่งแบบนี้มันจะหมดละในโลกต่อไปนะครับนักเรียนก็สามารถเป็นกูรูได้บางวันบางเรื่องนะครับเขาสามารถโพสต์วิดีโอตัวเองสอนเลขได้ใน YouTube แล้วอาจจะมีคนดูมากกว่าอาจารย์สอนด้วยซ้ำแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือกูรูทุกคนต้องเป็นนักเรียนทุกวันนะครับถ้ากูรูเลิกเป็นนักเรียนกูรูก็จะไม่เป็นกูรูอีกต่อไปเพราะนี่คือยุคที่ความรู้มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเสม
การทำการเรียนรู้ตลอดชีพ lifelong learning เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ผมสนใจเรื่อง lifelong learning มานานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาเข้าใจอะไรเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับว่าปัญหาอุปสรรคของ lifelong learning เนี่ยไม่ใช่ว่าโลกนี้ขาดความรู้ไม่ใช่ว่าโลกนี้ขาดคำตอบเพราะข้อมูลมันเต็มไปหมดแต่เราขาดคำถามครับเราต้องการคำถามเราต้องการความกระตือรือร้นอยากรู้อยากขวนขวายสิ่งใหม่ๆซึ่งสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันขึ้นอยู่กับองค์กรที่เราทำงานมันขึ้นอยู่กับทีมของเราเพื่อนของเราสังคมของเรา lifelong learningเราจะไปโทษหรือให้ภาระไปอยู่กับมหาลัยอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันแปลว่าทุกองค์กรที่เราทำงานจะต้องเป็น learning organization ทุกที่เราทำงานจะต้องให้การเรียนรู้กระตุ้นให้เราอยากรู้ขวนขวายออกจากคอมฟอร์ทโซนตลอดเวลานะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามจะเป็นสูตรหรือจะเป็นเสื้อยืดก็ตามไม่สำคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนแม้แต่แบงค์ชาติที่เป็นสถานที่เต็มไปด้วยหัวกะทิที่คนฉลาดทั้งประเทศอยู่ด้วยกันหมดนะครับตรงนั้นจะเป็นโจทย์ที่สำคัญมากในอนาคตและหากเราทำสำเร็จนะครับหากเราพังทลายพรมแดนแห่งการเรียนรู้สำเร็จเนี่ยเราก็จะเห็นครับผมเชื่อว่าพรมแดนนะครับไม่ใช่พรมลิขิตพรมแดนเป็นเรื่องสมมุติมันเปลี่ยนแปลงมันหายไปมันมาใหม่ตามโลกตามเวลาตามเทคโนโลยีตลอดเวลาแต่เราอย่าไปกลัวมันเราอย่าไปตกใจเพราะทุกครั้งที่พรมแดนมันเปลี่ยนไปเราจะเห็นควรจะเห็นเป็นโอกาสเห็นเป็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่รอให้เราไปคว้ามันขอบคุณมากครับหลายคนคงแปลกใจนะครับว่านักกฎหมายอย่างผมมาทำอะไรบนเวทีของแบงค์ชาติที่เต็มไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินเมื่อกี้พี่ต้นฝนพูดถึงว่าเทคโนโลยีเนี่ยเปรียบเสมือนตัวป่วนแต่ผมว่าในหลายห้องเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกไอ้ตัวป่วนที่สำคัญที่สุดนี่คือกฎหมายนี่แหละกฎหมายมาปัญหาเกิดใช่ไหมฮะหลายคนอาจจะคิดแบบนี้แต่ผมอยากจะให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งปิดตาอย่าเพิ่งปิดหูอย่าเพิ่งปิดใจลองฟังผมสักนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายมันอยู่คู่กับสังคมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นสังคม เริ่มต้นหรือโดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งมีความซับซ้อนสูงมากเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดการแข่งขันของกฎโดยที่รอให้เอกชนเนี่ยกฎที่ของเอกชนเนี่ยออกมาแล้วกลายเป็นกฎสุดท้ายสำคัญได้มันต้องมีหน่วยงานกลางครับคำพูดนี้ผมไม่ได้พูดเองนักเศรษฐศาสตร์เป็นคนพูดแต่ผมเชื่อว่าปัญหาที่ผมพูดถึงหรือทัศนคติที่ผมบอกว่าหลายคนมีความรู้สึกมี prejudice หรือว่ามีทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมันมาจากปัญหานี้ปัญหาที่เชื่อว่าที่ชื่อว่ากฎหมายเฟ้อ legal and regulatory inflation หมายความว่ายังไงไม่ทราบในห้องนี้มีใครพอจะทราบไหมครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกี่ฉบับ 1,200 ฉบับครับนี่เฉพาะพระราชบัญญัติทราบไหมครับว่ามีกระบวนการที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติเหล่านี้ทั้งหมดประมาณกี่กระบวนการนี่เอาเฉพาะในรัฐบาลกลางนะครับยังไม่ได้พูดถึงท้องถิ่นเลยทั้งหมด 6,000 กระบวนการทั้งหมดนี้กลายเป็นกฎหมายลำดับรองจำนวน 50,000 กฎมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับผมคิดอย่างนี้เลยฮะตอนที่ได้ยินสถิติครั้งแรกมันจะเยอะอะไรนักหนาผมขออนุญาตเสนอความคิดว่าทำไมผมถึงคิดว่าปัจจุบันกฎหมายบ้านเรามันถึงเยอะขนาดนี้ปัญหาของบ้านเราก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยมีการออกกฎหมายมีการพัฒนากฎหมายที่เรียกว่าสแตติกสแตติกคืออะไรครับสแตติกก็คือมีองค์กรเดียวคิดเองเองออกเองแก้เอง
ทำเองบังคับใช้เองลงโทษเองเอาใหม่หมุนใหม่ถ้ามองจากมุมมองของประชาชนเหมือนเราอยู่ตรงนี้เหมือนเราอยู่กับพื้นแล้วอยู่ดีๆก็มีอะไรตกมาใส่หัวอะไรก็ตกมาจากฟ้าเราก็ต้องทำตามถูกไหมฮะมันก็เหมือนกับกฎหมายเนี่ยเป็นเหมือนคำสั่งคำสั่งไม่พอคนที่โดนสั่งเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะบอกว่าเราอยากจะได้เราคิดว่ากฎหมายยังไงมันจะดีสำหรับเรากฎหมายที่ยังไงถึงจะไม่ดีสำหรับเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับสแตติกอย่างที่ผมบอกเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกคือว่าหนึ่งก็คือมันเป็นคำสั่งสองเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยต้องรอเขาแก้อย่างเดียวมาถึงจุดนี้คิดยังไงบ้างครับภาษาเด็กเขาเรียกมองบนนะฮะอะไรสังคมของใครไม่เป็นไรครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับการดำรงชีวิตไม่พอมันเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับการประกอบธุรกิจการดำเนินการต่างๆที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันอาจจะมีผลต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่อการพัฒนานวัตกรรมใช่ไหมฮะให้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างกฎหมายซึ่งเมื่อประมาณ 2-3-4 เดือนที่ผ่านมามีการพูดถึงกันเยอะมากกฎหมายฉบับนั้นก็คือพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งออกมาเมื่อประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งมีผลบังคับใช้อย่าง 100% เมื่อเดือนสิงหาคมที่14สิงหาที่ผ่านมานี่เองโดยที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลของการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดคริปโตเคอเรนซีหรือดิจิทัลโทเค็นใช่ไหมฮะโดยที่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยหลักการของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีอยู่2หลักการใหญ่ๆซึ่งหลักการที่สำคัญมากเลยครับอย่างแรกเลยก็คือปกป้องผู้บริโภคถูกไหมฮะหลักการปกป้องผู้บริโภคเนี่ยทำขอโทษครับหลักการแรกขออนุญาตพูดถึงอันที่2ก่อนเรื่องของการสร้างและเมนเทนประสิทธิภาพของกลไกตลาดอันนี้หลักการสำคัญมากเลยของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมีอะไรบ้างอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือ disclosure ใช่ไหมครับการเปิดเผยข้อมูลนะยกตัวอย่าง ICO Initial Coin Offering ถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคนจะออกจะบอกอะไรประชาชนก็ได้กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าคุณต้องบอกข้อมูลที่สำคัญให้กับประชาชนไม่พอข้อมูลนั้นต้องไม่เท็จไม่บิดเบือนแล้วก็ไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนอกจากนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาประสิทธิภาพของกลไกตลาดมีเรื่องของ market conduct ว่านักธุรกิจผู้ประกอบการที่ออกมาประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยจะต้องมีการจัดการระเบียบของตัวเองยังไงมีการป้องกันการฟอกเงินยังไงมั่งที่สำคัญที่สุดไปกว่านั้นก็คือถ้าเกิดมีการขายสินทรัพย์ดิจิทัลพวกนี้ในตลาดไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือไม่ว่าจะเป็นโทเค็นดิจิทัลเนี่ยจะต้องไม่มีการทำ insider trading ใช่ไหมฮะต้องไม่มีการไป manipulate ราคาเพราะเราเชื่อในกลไกตลาดถูกไหมฮะสิ่งสำคัญอีกหลักการนึงก็คือหลักการ consumer protection คือปกป้องข้อมูลปกป้องผู้บริโภคโทษครับอันที่สำคัญที่สุดเรื่องการปกป้องบริโภคที่เห็นได้ชัดเจนของกฎหมายฉบับนี้ก็คือเรื่องของการแบ่งลำดับชั้นของผู้ลงทุนตามความสามารถใช่ไหมครับคนที่จะไปลงทุนใน ICO เนี่ยก็สามารถที่จะถ้าเกิดเป็นนักลงทุนสถาบันหรือเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็จะสามารถลงทุนได้แต่ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนซึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกว่า retail investor หรือนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็อาจจะถูกจำกัดบ้างอะไรบ้างหลักการที่สำคัญอีกอันนึงที่ผมว่าหลายคนก็คงจะคิดว่าผมก็คงต้องพูดถึงก็คือภาษีถูกไหมฮะออกกฎหมายมาก็ต้องเก็บภาษีอันนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มจะขัดข้องใจแล้วว่าโอ้โหแม่งเพิ่งกฎหมายเพิ่งออกมาจะเก็บภาษีแล้วแต่ผมว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือคำถามที่ว่าแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมาแล้วมันช่วยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีได้หรือไม่อย่างไรซึ่งบอกตรงๆว่าในปัจจุบันนี้ตอบไม่ได้ครับเทคโนโลยีนี้ทำไมถึงตอบไม่ได้เพราะว่านี่คือความท้าทายของยุคสมัยของเราความท้าทายที่ว่าก็คือความท้าทายที่เราอยู่ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความไม่รู้อยู่เยอะมากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในวันนี้ในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้
นอกจากนั้นแล้วเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเทคโนโลยีที่มันพัฒนาอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงไหนจุดประสงค์ของเขาคืออะไรปัจจุบันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของตลาด ICO ตลาดคริปโตปีหน้าเราอาจจะพูดเรื่องอื่นก็ได้บล็อกเชนอาจจะไปทำให้ตลาดอื่นพัฒนาขึ้นอีกก็ได้ยุคสมัยของเราถูกถ้าเกิดผมขออนุญาตที่จะเสนอคำก็คือเป็นยุคสมัยของความไม่แน่นอนมีความไม่แน่นอนอยู่ในยุคสมัยนี้เยอะมากกฎหมายล่ะเราจะทำยังไงให้กฎหมายตอบสนองต่อความต้องการในยุคสมัยที่มีความไม่แน่นอนสูงผมขอเสนอวิธีการในการออกกฎหมายหรือพัฒนากฎหมายแนวใหม่ซึ่งต่างจาก static legal development หรือการพัฒนาแบบ static ที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นะครับว่าเป็นการพัฒนาแบบ dynamic อะไรคือการพัฒนากฎหมายแบบ dynamic มีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3องค์ประกอบครับองค์ประกอบแรกเลยก็คือก่อนที่จะมีการออกกฎหมายเนี่ยผู้ออกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าใครเป็นคนออกนะครับแต่ง่ายๆเลยว่าคนออกเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับใครแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคสมัยของเราก็คือดูว่ามันมีผลกระทบต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรแล้วถ้าถามท่านคงถามกลับมาว่าเอาแล้วปัจจุบันไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายก่อนออกกฎหมายหรอครับมีครับปัจจุบันนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นการทำแบบขออนุญาตพูดตรงๆแบบขอไปทีเราเรียกในฝ่ายในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราเรียกการวิเคราะห์ผลกระทบตอนในระบบปัจจุบันเนี่ยว่าเช็คลิสต์ฟังชื่อก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมฮะเช็คลิสต์แปลว่าอะไรติ๊ก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 ใช่ไหมครับถ้าต้องการให้กฎหมายที่ออกมามีผลกระทบมีผลกระทบในทางบวกช่วยส่งเสริมนวัตกรรมจริงๆเนี่ยเราต้องไม่วิเคราะห์ผลกระทบแบบเช็คลิสต์ทำยังไงครับที่สำคัญที่สุดก็คือต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่ากฎหมายที่จะออกเนี่ยมันอาจจะมีต้นทุนกับประชาชนโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่มันคุ้มค่ากับข้อดีหรือกำไรที่เราจะได้จากการออกกฎหมายฉบับนั้นไหมข้อนี้สำคัญมากข้อที่สองคือหลังจากที่กฎหมายออกไปแล้วเนี่ยจะต้องมีกระบวนการไปตามวิเคราะห์ครับว่าไอ้ที่เราต้องการจุดประสงค์ของการออกกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยมันได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านักกฎหมายหรือรัฐบาลไม่ใช่เทวดาครับเราตอบไม่ได้หรอกณตอนที่เราออกเนี่ยทุกคนตั้งใจดีว่าจะออกกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างแต่เมื่อกฎหมายมันออกไปใช้แล้วเนี่ยมันมีแฟกเตอร์มันมีปัจจัยอื่นมากมายที่ทำให้บางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบรรลุทุกวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลหรือว่าที่ผู้ออกกฎหมายต้องการได้วิธีการก็คือว่าเราจะต้องมีการติดตามผลของกฎหมายพวกนั้นอยู่เสมออย่างที่สำคัญที่สุดเลยก็คือลงทุนในเรื่องของการเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึง Big Data หรือ Machine Learning หรืออะไรที่พี่ต้นสนหรือพี่เม่นพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับผมเอาง่ายๆเลยแค่เก็บข้อมูลในอยู่ในรูปที่เราสามารถที่จะประมวลผลได้แค่นั้นพอแค่นี้ก็เป็นความท้าทายหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากนั้นเรายังต้องทำต่อก็คือเรื่องของการนำเอาผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนั้นจริงๆเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายปัจจุบันมีความพยายามครับแต่ก็ต้องขอบอกว่าอาจจะยังจูนกันไม่ตรงระหว่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่ในส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราประเมินผลออกมาแล้วว่ากฎหมายฉบับนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะออกตั้งแต่ต้นภาครัฐหรือผู้ถือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามต้องพร้อมครับที่จะบอกว่าเราปล่อยเธอไปเราไม่ถือมันแล้ววิธีการปล่อยเธอไปคืออะไรปัดมันทิ้งเลยครับมันมีหลักการของการออกกฎหมายอันนึงชื่อว่า regulatory guillotine หลายคนคงจะรู้จักกิโยตินดีนะครับก็เป็นการตัดหัวประหารใช่ไหมครับของฝรั่งเศสเหมือนกันถ้ากฎหมายฉบับไหนที่เราวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าไม่ได้ผลอย่างที่เราตั้งใจเนี่ยภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีกระบวนการในการที่จะ
เอากฎหมายฉบับนั้นออกจากสารระบบด้วยเร็วเพราะอะไรครับเพราะถ้ากฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยยิ่งอยู่ในสารระบบยังมีผลบังคับใช้นานแค่ไหนประชาชนมีต้นทุนมากเท่านั้นปัญหาก็คือมันก็จะไปป้องกันไปทำให้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มันควรจะเกิดในบ้านเราเนี่ยไม่เกิดทั้งหมดทั้งปวง dynamic legal development หรือการพัฒนากฎหมายแบบ dynamic เนี่ยมันเปลี่ยนจากการความสัมพันธ์ในเชิงดิ่งระหว่างเมื่อกี้จำรูปเมื่อกี้ได้ไหมครับประชาชนอยู่ล่างสุดเลยแล้วก็มีอะไรหล่นมาทับใส่หัวเป็นประชาชนกับรัฐเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในระนาบเดียวกันเราคุยกันเราทำงานด้วยกันถ้าเรามองกลับไปที่กฎหมายกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอีกสักรอบหนึ่งผมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นการกำหนดกติกาให้กับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนที่สำคัญที่สุดก็คือกฎหมายฉบับนี้สร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามกฎหมายทราบไหมครับคือผมมีโอกาสได้เข้าไปคุกคลีกับวงการนี้อยู่บ้างก็ต้องถือว่ายังน้อยประสบการณ์แต่หลังจากที่สอบถามเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ในวงการทราบว่ากฎหมายฉบับนี้ได้รับความสนใจนอกจากผู้ประกอบการไทยแล้วยังรับความสนใจจากผู้ประกอบการต่างชาติเยอะมากเพราะเขาอยากจะได้ legitimacy ครับเขาอยากจะได้ใบที่บอกว่าเขาถูกกฎหมายอีกอันที่สำคัญก็คือที่ผมบอกมาตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่ามันช่วยในเรื่องของการรักษากลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพไม่พอมันปกป้องผู้เล่นที่อาจจะต้องได้รับการควรจะรับการปกป้องจากประชาชนจากรัฐบาลแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับยังไม่ใช่จุดจบถ้ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยกลับไปสู่สารระบบที่ผมเรียกว่าสแตติกมันก็จะเป็นแบบเดิมมันก็จะหล่นลงมาจากฟ้ามาใส่หัวเราแล้วเป็นการเพิ่มภาระเพราะไม่มีการทบทวนกฎหมายอยู่ตลอดเวลาแต่ผมเชื่อว่าประเทศเรามีหวังครับที่บอกว่ามีหวังเพราะว่าทุกฝ่ายเริ่มเห็นความสำคัญของ Dynamic Legal Development อย่างขออนุญาตพูดถึงหน่วยงานของผมนิดนึงที่ผมขออนุญาตลางานมาพูดในวันนี้ก็คือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอนนี้เรามีกฎหมายฉบับนึงชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นร่างนี้ยังไม่สมบูรณ์ครับยังต้องการความเห็นของคนของทุกๆคนทุกๆฝ่ายเยอะมากแต่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะร่างฉบับนี้เนี่ยเอาคอนเซปต์ที่ผมพูดทั้ง RIA ทั้งเรื่องของการประเมินผลสัมฤทธิ์และเรื่องกิโยตินเข้ามารวมอยู่ในร่างนี้ทั้งหมดหวังว่าทุกคนจะเริ่มจะถ้าใครยังไม่เคยได้ยินต่อไปได้ยินแล้วก็หวังว่าจะเข้ามีส่วนร่วมในการทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ดีขึ้นถ้าใครเคยได้ยินแล้วก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปไม่พอภาครัฐตอนนี้เนี่ยมีคณะกรรมการด้านนี้โดยเฉพาะเลยครับคณะกรรมการตัดกิโยตินคอมมิตี้โดยที่ตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นเขาโพสต์ลง Facebook ไม่นานมานี้เองว่าเขารับสมัครนักกฎหมายและผู้วิเคราะห์หลายตำแหน่งเลย 30-40 ตำแหน่งเพื่อต้องการไปทำงานที่ผมพูดเนี่ยคือไปวิเคราะห์ว่ากฎหมายฉบับไหนมันต้องควรตัดใครมีลูกมีหลานสนใจด้านนี้บอกผมหลังไมค์ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกทางคณะกรรมการทำงานให้ที่สำคัญอีกประการนึงคือมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานนำร่องที่เขาเห็นความสนใจของเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะในวงการของพวกเรานี่แหละการเงินการธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานกลต.แล้วผมเชื่อว่ายังมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานในภาครัฐที่เห็นว่าเราอยู่นิ่งๆทำแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วแต่ส่วนตัวที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผมเชื่อว่าประเทศไทยมีคนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงมีคนรุ่นใหม่ที่จับกลุ่มกันแล้วไม่กลัวภาครัฐพร้อมที่จะให้ความเห็นกับภาครัฐพร้อมที่จะ engage นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ประเทศไทยที่ผมบอกว่าประเทศไทยยังมีความหวังทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมขอกลับไปประเด็นแรกสุดเลยที่ผมต้องการที่จะมาพูดในวันนี้คือนักกฎหมายมาทำอะไรตรงนี้คือ
อนแรกก็หนักใจที่ตอบรับมาพูดบนเวทีแต่ผมว่ามี2 message ที่ผมอยากจะสื่อครับ message แรกก็คือว่าในโลกสมัยใหม่โดยเฉพาะในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเนี่ยการออกกฎหมายแบบ top down มันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปมันต้องการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายมันอาจจะไม่ใช่ประกาศสิทธิ์ของรัฐแล้วครับถ้าผมจะขออนุญาตเสนอเนี่ยผมจะเสนอกฎหมายเนี่ยมันเป็นเหมือนการให้บริการมากกว่ามันเป็นเซอร์วิสที่รัฐยื่นให้กับประชาชนทำไมมันถึงกลายเป็นเซอร์วิสครับเพราะประชาชนไม่ต้องรับก็ได้กลับไปกฎหมายคริปโตใหม่ถ้าประชาชนบอกว่ากฎหมายพรกสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยไม่เหมาะกับเขาทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจของเขาเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งเขาทำได้คืออะไรครับเขาไปต่างประเทศใช่ไหมฮะโดยที่ไม่มีต้นทุนเลยเขาสามารถนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเขาที่สุขุมวิทแล้วเทรดคริปโตโดยใช้แพลตฟอร์มของประเทศสิงคโปร์ประเทศอเมริกาประเทศไหนก็ได้รัฐต้องเปลี่ยนมุมมองครับประชาชนของเราประชาชนอย่างเราเนี่ยเปรียบเทียบได้กับลูกค้าอย่างที่ผมบอกพอเราเป็นลูกค้าเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะโบยใช่ไหมฮะถ้าของที่เราซื้อเนี่ยเวลาเราซื้อเราทำอะไรครับเราจ่ายภาษีถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราซื้อแล้วของที่เราจ่ายไปมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยเรามีสิทธิ์โวยหลักการทั้งหมดทั้งปวง Dynamic Legal Development การพัฒนากฎหมายในเชิงไดนามิกเนี่ยเป็นวิธีการให้พวกท่านทั้งหลายโวยวายกับภาครัฐเมื่อท่านไม่พอใจกฎหมายสุดท้ายอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นผมเชื่อว่าประเทศไทยยังมีหวังผมเชื่อว่ากฎหมายไทยยังมีหวังเปิดตารับฟังแล้วก็เปิดใจขอบคุณครับ